สวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับช่องแม่ยายแอคบ้านสวนนะคะมาเจอกันในคลิปนี้กระต่ายที่บ้านสวนนะคะอันนี้เป็นช่วงกลางวันที่กระต่ายนอนพักผ่อนเป็นที่เย็นเย็นสบายนะคะตรงนี้จะนอนด้วยความอารมณ์ดีทุกอย่างจะอยู่ในนี่นะคะที่นอนจะสะอาดบริเวณตรงที่นอนเขาจะเคลียร์ใบไม้เขี่ยอะไรออกข้างนอกไปหมดเลยนะคะแล้วก็อยู่ใต้นี่ที่ปลูกผักอากาศตรงนี้ค่อนข้างจะเย็นนะคะตรงนี้อยู่แค่2ตัวตัวสีขาวเนี่ยกำลังทำความสะอาดตัวเองกลางวันอยู่ยังไงเขาจะอยู่สบายสบายหาที่นอนพักผ่อนเรียบง่ายตัวโน้นแม่เทาชื่อแม่เทานะนอนนอนหลับนั่นน่ะเฉยอยู่ส่วนตัวสีขาวพอได้ยินเสียงแม่ใหญ่แอคคุยนะแม่เขาจะนิ่งฟังตัวนี้ก็เป็นกระต่ายอีกตัวหนึ่งนะคะนอนกลางวันช่วงที่มาถ่ายนี่เป็นเวลาเที่ยงนะคะเสียงนกร้องธรรมชาติมากเลยเสียงเข้าทำงานอยู่ข้างสวนเขาจะขุดท้องร่องเนี่ยขุดดินให้เป็นร่องแล้วลงไปนอนตรงนั้นนี้เป็นที่ปลูกผักของแม่ยายบ้านสวนนะคะในสวนหลังบ้านกระต่ายพวกนี้ถูกเลี้ยงแบบปล่อยนะคะให้อยู่ธรรมชาติไม่ได้กักขังนะคะแต่ว่าเรามีรั้วรอบขอบชิดนะคะที่เป็นกำแพงนะให้อยู่เรียบร้อยซึ่งจะปลอดภัยจากศัตรูข้างนอกนะคะนั่นก็คือสุนัขนะคะแต่ถ้าใครจะเลี้ยงนะแนะนำถ้าเลี้ยงเอาความน่ารักมีความสุขก็ต้องมีความพร้อมก่อนรู้เรื่องการเลี้ยงกระต่ายก่อนนะคะคอยหากระต่ายมาเลี้ยงนะเพราะบางคนเอามาเลี้ยงแล้วอาหารไม่รู้จะเอาอะไรให้กินนะคะไม่รู้จะเลี้ยงจะอุ้มจะจับยังไงนะคำจริงกระต่ายนะคะถ้าอยู่ด้วยกันจริงๆก็จะคุ้นเคยจับได้นะคะจับได้ทั้งตัวเลยนะคะแต่ถ้าเลี้ยงปล่อยอย่างที่สวนแม่ใหญ่แอ๊กนี่จะจับได้คุ้นเคยเป็นบางตัวบางตัวก็จับไม่ได้อุ้มไม่ได้เลยนะคะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงกระต่ายนะคะอาหารการกินนี่ถ้าเป็นอาหารหลักๆที่เราให้จะเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดก็คือเป็นอาหารของหมูหรือสุกรนะหมูเล็กนะคะถ้าหมูใหญ่อาหารของหมูใหญ่เขาจะไม่กินนะคะเพราะว่าสงสัยจะเป็นเพราะว่าไม่อร่อยคงไม่กินหรือยังไงไม่ทราบเพราะว่าเคยเอามาให้กินแล้วก็คือกลิ่นมันต่างกันถ้าหมูเล็กจะมีคุณค่าทางอาหารเยอะกว่านะคะกว่าหมูใหญ่ก็เลยได้กินอาหารหมูใหญ่ส่วนอาหารกระต่ายเราเคยเอามาให้กินแล้วเขาไม่กินนะคะอีกอย่างหนึ่งอาหารกระต่ายของอาหารมีของกระต่ายโดยตรงจะแพงนี่ก็ลดต้นทุนลงนะเราซื้ออาหารเป็นกระสอบมาไว้ให้เลยนะคะก็เลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติแล้วแต่เขาจะขุดรูอยู่ที่ไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะปลอดภัยนะคะมีที่อยู่เรามีที่อาศัยให้ถ้าฝนตกหนักๆกระต่ายก็จะขึ้นไปอยู่โน่นศาลาหลังนี้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของคนด้วยนะคะถ้าฝนตกหนักๆเขาก็จะขึ้นไปขุดรูอยู่ใต้ไปอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เป็นใต้ร่มอยู่บนบ้านข้างบนโน้นนะคะแต่ถ้าอากาศร้อนกลางวันเขาก็จะมานอนนะสำราญกันอยู่ใต้แถวนี้แหละนะคะวันนี้ดูกระต่ายไปพรางๆนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอ๊กเข้ามาสวนเตรียมดินเพาะกล้าต้นไม้นะนี่ว่าจะเพาะเมล็ดผักหวานป่าก็เลยพาชมกระต่ายไปตอนแรกว่าจะทำคลิปเพาะเมล็ดผักหวานป่าให้ชมนะคะนี่เตรียมไว้แล้วนะคะตรงนี้จะเป็นทางเดินของท้องร่องสวนนะคะจะเห็นได้ว่ากระต่ายกินได้ทุกอย่างนะคะนี่มะม่วงจากลูกโตๆปากเล็กๆกินไปหมดแล้วที่วางนี่มะม่วงทั้งนั้นเลยนะคะเขาชอบมากถ้าเป็นมะม่วงกัดไม่เหลือน่ะแบ่งมดกินบ้างกระต่ายกินบ้างนะคะเพราะว่าข้างบนนี้ต้นมะม่วงทั้งนั้นเลยนะคะจะร่วงหล่นลงมาเขาจะชอบแล้วกระต่ายก็รักสะอาดนะเราจะมากวาดบริเวณตรงนี้แหละให้กระต่ายได้อยู่นะได้อาศัยเขาจะชอบมานอนเนี่ย
เดินมาตามถนนเราจะกวาดกองขยะไว้ข้างๆให้เดินมาเขาชอบมานอนตรงร่มตรงนั้นน่ะนะน่ารักมากเลยเวลานอนเดี๋ยวมีโอกาสได้จะถ่ายภาพให้ชมนะคะดูเวลานอนกระต่ายนอนพักผ่อนหลับตาพริ้มเพราเลยนะนี่เห็นไหมที่นอนเขาสะอาดนะเขาจะเคลียร์สิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะใบไม้อะไรออกขยะเอาออกไปข้างๆหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบนะคะมีโอกาสได้ทำคลิปให้ชมนะคะวันนี้ไปลาสวัสดีค่ะ